การเล่าขานมากมายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณกลางปีพ.ศ. 2537มีข่าวลือไปทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสระแก้วว่ามีผีแม่ไม้ออกอาละวาดในยามค่ำคืนเพื่อตระเวนหาชายหนุ่มไปเป็นสามีในเมืองผีโดยจะมาเอาชีวิตชายหนุ่มในเวลากลางคืนคืนละหนึ่งคนหากครอบครัวใดไม่อยากให้ลูกชายตายไปเป็นสามีผีแม่ไม้ให้สร้างหุ่นผู้ชายไว้หน้าบ้านเมื่อมีผีแม่ไม้ออกมาในเวลากลางคืนก็จะคิดว่าหุ่นนั้นเป็นชายหนุ่มจึงนำกลับไปเป็นสามีทำให้บุตรชายในครอบครัวนั้นไม่ต้องเสียชีวิตจึงนิยมสร้างหุ่นไว้หน้าบ้านคนพบเห็นอยู่ทั่วไปบางคนมีความเชื่อว่าผีแม่ไม้คนนี้เป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวมีความต้องการทางเพศสูงมากๆในผู้ชายจึงทำอวัยวะเพศหรือเรียกกันว่าปลัดขิกอันใหญ่โตทาด้วยสีแดงให้ปลัดขิกโผล่ออกมานอกกางเกงของหุ่นนั้นด้วยบางบ้านจะทำให้ใหญ่มากเพื่อให้ผีแม่ไม้ชอบใจแล้วนำกลับไปเป็นสามีโดยไม่สนใจชายหนุ่มภายในบ้านอีกตำนานหนึ่งอีสานมักเกิดกับผู้ชายอายุราว 20-50 ปีซึ่งจะนอนตายตอนกลางคืนโดยไม่มีสาเหตุคนอีสานจะเรียกอาการเช่นนี้ว่าหลายตายบางก็ว่ากันว่าเหตุที่ต้องตายด้วยอาการเช่นนี้เพราะผีแม่ไม้แอบมาเสพสมกับผู้ชายในบ้านตอนกลางคืนจนบางคืนในหมู่บ้านจะมีผู้ชายตายพร้อมกัน 2-3 คนด้วยด้วยความกลัวผีแม่ไม้ชาวบ้านคิดหาวิธีแก้เคล็ดเพื่อไม่ให้ผีแม่ไม้มาเอาชีวิตของผู้ชายในหมู่บ้านไปบางก็ใช้ปลัดขิกอันใหญ่ทาสีแดงที่หัวปลัดขิกติดไว้หน้าบ้านเพื่อให้ผีแม่ไม้มาเสพสมกับปลัดขิกที่ห้อยอยู่แทนบางก็ให้ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นอุบายหลอกผีแม่ไม้เพื่อให้ผู้ชายพ้นจากอันตราย